วัสดีครับพบกับรายการ The Not Magic นะฮะอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกอาจารย์ฉุยเสริมเฮงนะฮะวันนี้ทริปนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็วันนี้นะฮะน็อตนะฮะน็อตกิตตินจิกิศิลปินนะครับแล้วก็เจจ่าใช่ไหมฮะครับนะฮะก็อย่าบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนอื่นนะฮะคนที่เปิดเข้ามาตรงนี้นะครับขอเปิดที่ช่องทางการรับชมก่อนเลยนะครับที่ www.channel8thailand.com นะฮะหรือ Roku TV ทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8นะฮะสีชมพูม่วงนะฮะสายสดนะฮะที่จะโทรมาหาในเราในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขก่อนเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะพูดไปนะฮะโทรมาที่สายสดนะฮะ029423319หรือ029423498นะฮะทั่วโลกนะครับหรือ18006945145วันนี้นะฮะน้ามีพิธีกรร่วมอีกคนนึงนะฮะนั่นคือจ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับพบอาจารย์ฉุยเลยดีกว่ามั้ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ฉุยนะครับนะฮะสวัสดีครับเจ้าช่องทางยังมีอีกใช่ช่องทางการรับชมนะครับคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะได้ชมสดๆกันเลยจากทางบ้านนะคะก็คือ facebook.com/channel8thailand หรือที่ Wellness Mark Shop รับชมได้พร้อมกันทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนี่แหละนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะว่าช่องทางการรับชมของเราแบบว่าแน่นหนามากเลยนะดูได้ทั่วโลกนะฮะดูถึงดาวอังคารเลยนะดูได้ถึงแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะขอให้รับสัญญาณเราได้รับไม่จะบอกเลยนะครับว่าเรื่องเมจิกของเรานะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะฮะความเชื่อต้องเกิดจากความศรัทธาจะเกิดปาฏิหาริย์นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะวันนี้นะฮะเรามาในช่วงของอาจารย์ฉุยนะฮะอาจารย์ฉุยเนี่ยจะเปลี่ยนเรื่องของพยากรณ์ตัวเลขเป็นยังไงบ้างปีนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยก็จะมีดาว3ดวงย้ายในปีเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คือพระราหูคือเลข8ครับนี่ก็เป็นดาวเกี่ยวกับดาวยักษ์นะฮะเป็นดาวของความลุ่มหลงถ้าพูดถึง8คือเลขของความลุ่มหลงมันดีหรือไม่ดียังไงบ้างดีเป็นบางคนและเสียเป็นบางคนนะครับแต่ถ้าใครที่เกิดวันศุกร์ก็จะไม่ค่อยดีนะโอ้นี่เราลาหูอยู่แล้วฉันมันสุกอะฉันวันพุธกลางคืนนี่ฉันมันสุกไม่ดีแล้วเพราะว่าลาหูเป็นกาลกินีอยู่นะเลขแปดยังไงบ้างอะครับก็อาจจะต้องสวดเทพนพเคราะห์หรือไหว้พระลาหูในช่วงที่พระลาหูย้ายนะฮะแล้วก็ไปปีจะมีดาวเสาย้ายเสาคือเลข7อ๋อสาวคือเลข7นะฮะก็มักจะไม่ดีกับคนวันพฤหัสแต่สาวเป็นเพื่อนกับราหูสาวราหูมิตรกันนะซึ่งกลับกันใช่ทั้งสองดาวเป็นดาวที่ค่อนข้างจะให้โทษมากกว่าให้คุณโอ้แบบคนลุกจูงนะฮะก็บอกไปก่อนเลยนะครับนี่สำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะฮะส่ง SMS มาได้ที่4642828หรือจะโทรเข้ามาถามโฟนอินกันสดๆได้เลยนะครับขอย้ำอีกทีนะครับ02นะฮะ942-3319หรือ02-942-3498นะฮะถามเรื่องตัวเลขถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์สำคัญที่สุดนะฮะก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนี่กำลังแชร์เหมือนกันไปที่นะฮะ Facebook นะฮะCS8 เขาได้เลยนะครับขออนุญาตแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์ขาจากเมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์บอกว่าตัวเลข8กับ7เนี่ยเป็นตัวเลขที่อาจจะให้โทษกับอย่างเช่นคนวันศุกร์พฤหัสนะคะแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นตัวดวงดาวราหูมีเลข8อยู่แล้วล่ะคะอย่างสมมติอย่างเจ๊จ่าเนี่ยเป็นราหูจริงๆแล้วก็มีผลกระทบเหมือนกันนะราหูย้ายยังไงก็ส่งผลกระทบต่อดวงทุกคนอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องดูเป็นเฉพาะบุคคลฮะว่าดวงใครดีย้ายแล้วดีย้ายแล้วไม่ดีบางคนย้ายแล้วดีถูกต้องอย่างเช่นย้ายอาชีพไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นอาชีพแล้วนะจริงๆวงการบันเทิงก็ดีนะจริงๆวงการบันเทิงแล้วพวกเราที่ถามเนี่ยเพราะว่ารู้มาว่าราหูเนี่ยคือหมายถึงคนที่ทำงานกลางคืนทำของมึนเมามายาลุ่มหลงทำถูกคือความสร้างภาพการทำภาพอะไรพวกนี้ที่ทำละครทำรายการนี่ก็คือมายาแล้วก็เรื่องของนักการเมืองก็ได้ถูกมันก็มีการเพราะว่าราหูการใช้คำพูดกันลักษณะของใช่ฮะราหูก็คือการบริหารผู้คนก็ได้หรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆก็ดีรู้นะแม่นะพูดถึงราหูนะฮะพูดถึงคนวงการบันเทิงนะฮะค่ะจะบอกให้นะว่าเรานะฮะได้แบบว่าออกพื้นที่ไปนะฮะคนราหูคนนี้นะฮะคนที่อยู่วงการบันเทิงคนโบกัสสุตาร์ใช่แล้วจะบอกว่าเราได้ไปบุกที่บ้านโบกัสสุตาร์กันมาแล้วนะฮะกับอาจารย์ฉุยนะครับแล้วมาดูเรื่องราวของโบกัสสุตาร์กันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของบุคคลคนนี้
ว่าเป็นยังไงชีวิตของเขาหลังจากที่เขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์ฉุยแล้วชีวิตปังเวอร์แค่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าไหมฮะเพราะว่าดูในช่วงหน้าหรือช่วงนี้ครับผมฮะเอาเลยไหมดูเลยนะฮะดูเลยฮะดูเลยฮะตายแล้วไม่บอกเลยนะนั่นแหละไม่บอกแล้วไงอาจารย์คะเนี่ยครับบ้านเลขที่นี้ดีนะอาจารย์เวลาเราดูบ้านเลขที่นะพี่นะ สองตัวนี้ลองให้ดูเราถือว่าเป็นหมู่บ้านทุกคนใช้ร่วมกันถ้าเป็นบ้านเนี่ยต้องดูสองตัวหลังสองตัวหลังสองสี่เขาเรียกว่าคู่มิตรคู่มิตรเมตตามหานิยมเมตตาคนเห็นคนรักทำงานวงการบันเทิงก็จะดีคนในบ้านก็จะรักใครอบอุ่นใช่เพราะว่าครับมีคนรักเยอะมากใช่ฮะเป็นเลขถือว่าเลขมงคลมากเลขหนึ่งรถอ่ะแต่ละขอกดกินก่อนนะคะโบกาดโบกาดเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยแล้วเอาอาจารย์มาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะคะได้เลยอาจารย์ก่อนตาสบายเลยวิจารณ์ฮะครับผมว่าเห็นพระปู่พญานาคด้วยใช่ครับก็เป็นไงคะอาจารย์ผู้เฝ้าทรัพย์ในบาดาลแสดงว่าบ้านที่มีพระปู่พญานาคก็มักจะมีโชคมีลาภมีทรัพย์มีเสน่ห์นะฮะตรงกับโบการเลยอ่ะฮะใช่ครับว่างามมากเลยอาจารย์ครับผมพญานาคนี่ให้เรื่องโชคลาภค้าขายนะฮะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์แต่ต้องระวังเรื่องหนึ่งพญานาคอย่าขอเรื่องความรักสวัสดีสวัสดีลาภค่ะสวัสดีครับเปลี่ยนชุดแล้วโหถึงเลยนะมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆวันนี้แป๊บนึงไม่ค่อยในบ้านหรอเดี๋ยวก่อนแม่อยากถามเรื่องพญานาคคือจะบอกก่อนเลยง่ายๆตรงนี้เนี่ยหนูมีตั้งแต่สมัยหนูทำงานทีพุงเงินเดือน 8,500 เลยคือเริ่มแรกเลยหนูไม่ค่อยเชื่อในเรื่องพญานาคเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าเพื่อนหนูเนี่ยเขาเป็นสายปู่โดยตรงเขาเป็นร่างทรงโดยตรงเลย มีวันนึงเขาบอกว่าโบกัสกลับมาด่วนกูจะองลงแล้วบอกจริงเป็นยังไงองลงไปกูจะเลื้อยบอกเลื้อยยังไงหรออะไรเงี้ยเราก็กลับไปเขาบอกว่าเขาขอมาอยู่กับหนูเขาบอกว่าแค่หนูเนี่ยบูชาดอกบัววันละดอกทุกวันพระเขาบอกแค่นั้นพอเพราะจริงแล้วเวลาถวายปู่เนี่ยมันอยู่ที่ความศรัทธาจากนั้นหนูก็เริ่มทำเรื่อยๆแล้วมีช่วงนึงหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูตอนนั้นน่ะเจอเรื่องมรสุมชีวิตเยอะมากแล้วหนูไปเจอคนหนึ่งแม่เขาบอกว่าเขามือมาจับหนูเนี่ยแล้วเขาใส่กำไรนะเขาสอนให้หนูอ่ะเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะโบกัสหนูก็เลยว่าเวลาอะไรหรออะไรเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นเพื่อนหนูตายเหมือนกับว่าคนนี้นะฮะคนที่บอกว่าจะเลื้อยเนี่ยหนูอะไรเงี้ยคือวันคือเพื่อนหนูเนี่ยเป็นคนที่รวยมากแล้ววันหนึ่งชีวิตเขาตกต่ำหนูว่ามาสี่มาอยู่ด้วยกันไม่ต้องอะไรหรอกช่วยเหลือได้เสร็จแล้วเขาอยู่กับหนูประมาณ3เดือนแล้วก่อนที่เขาจะไปเขาบอกเนี่ยเป็นร่างทรงละองค์แล้วเขาบอกเขาขออยู่กับเราเสร็จเขาก็เก็บของออกไปเลยโดยที่ไม่บอกหนูเลยนะมาด้วยทีนึงก็คือเขาเสียชีวิตแล้วจากนั้นหนูก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยสงสัยเราต้องดูแลละแต่คือช่วงนั้นหนูไม่ได้มีเงินเยอะหนูก็ได้แค่ไปซื้ออ่างมาหนึ่งแล้วก็บูชาดอกบัวพอทีนี้พอวันนึงก็ไปเจอองค์นี้ก็เริ่มบูชาก็แค่บูชาดอกบัวไปเรื่อยๆก็บูชาจนหนูมีงานมีเงินอยู่หอเดือน 2,002 ก็ย้ายไปอยู่คอนโดเดือนละ 7,000 ก่อนก็เริ่มมีเงินพอเริ่มมีเงินเสร็จทีนี้ก็เริ่มมีความเชื่อเรื่องพญานาคมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเยอะมากถ้าไปคุยในบ้านดีกว่าเชิญในบ้านดีกว่านะฮะอาจารย์กับแม่น็อตค่ะเชิญค่ะเข้ามาเลยครับแม่น็อตเมจิกอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกอาจารย์ช่วยเสริมเพลงวันนี้แบบบ้านโบกัสซุปตาเนี่ยต้องแบบพูดคุยกับเขาอย่าเป็นทางการเลยดีกว่านะโบกัสซุปตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทราบจากอาจารย์ช่วยว่าเนี่ยโบกัสเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนเบอร์มาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเลขอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าลูกแบบว่าหนูว่าจะบอกเลยนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหนูอ่ะกู้บ้านตอนเดือนเมษาปีที่แล้วช่วงวันที่20กว่าแต่ว่าหนูได้ติดมาอาจารย์ฉุยเนี่ยมาเกือบเดือนละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลิกดีสักทีก็บางทีก็ลืมเปลี่ยนบ้างเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ฉุยคุณผู้ชมนะจะต้องตื่นมาตักบาตรจะต้องไอ้คือมันมีหลายติ่งอ่ะแม่เข้าใจไหมก็วันที่เราพร้อมจริงก็ช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็กำลังรอข่าวดีแล้ววันนั้นหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่ประมาณ20กว่าเมษาถ้าหนูจำไม่ผิดหนูก็เปลี่ยนเบอร์เลยจากเบอร์เก่า0984695942แล้วก็มาใช้เบอร์ใหม่เป็น0936294654วันที่เปลี่ยนเบอร์คือวันที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยโทรมาบอกว่าคุณโบกัสค่ะบ้านผ่านแล้วนะคะงงมากยินรันห้าหนูก็ไม่ตกใจตายรีบโทรหาพี่แหม่มก่อนเลยแบบพี่แหม่มบ้านผ่านว่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์จานฉุยไปไม่ทันครึ่งวัน
ป็นข่าวดีแล้วดังนั้นหนูกู้หลายแบงค์มากแล้วหนูก็โทรถามแต่ละแบงค์เลยพี่เมื่อไหร่ผลจองของพี่เมื่อไหร่หนูจะรู้เรื่องพี่อะไรเงี้ยก็ความที่เราแบบร้อนใจเนาะแต่หนูงงแม่ก่อนนั้นคือปกติเวลาคนซื้อบ้านเขาจะต้องถามเนาะทำงานอะไรเนี่ยไม่มีเลยค่ะพนักงานซื้อบ้านถามถูกว่าเลยหรือไหมคะคุณโฟกัสขอลิงก์ YouTube ที่จัดรายการหน่อยแค่นี้คือวันที่เปลี่ยนเบอร์อ่ะเจ้าหน้าที่ก็โทรมาถามขอลิงก์นะหนูก็งงเอ๊ะซื้อบ้านเขาขอลิงก์จัดรายการนี่หรอแต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็รู้สึกเฉยๆแล้วพอตอนเย็นพนักงานโทรบอกขอแสดงความดีใจด้วยนะคะน้องได้แล้วบ้านหนูบอกตายแล้วแม่เจ้าก็ถามพี่หนูกู้ 90% ให้กูเลยเอาไปเลย 100% โอ้ให้อย่างนี้เลยถามจริงๆแล้วเบอร์เก่าเนี่ยมันไม่ดียังไงอาจารย์ช่วยเห็นไหมคะเวลาเขาขายเบอร์เฮงในอินเทอร์เน็ตอะเบอร์นี้เบอร์ละ 5,000 6,000 10,000 หนูก็ซื้อมาอย่างนี้อะก็คิดว่าเป็นเบอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ใช้มาหลายปีมันมีเรื่องเก็บเงินเออเรื่องเงินใช่ไหมใช่ฮะปัญหาส่วนมากของคนที่แบบเบอร์ไม่ดีคือในตำแหน่งบ่อทรัพย์หรือคลังสมบัติมันเก็บเงินไม่ค่อยได้ได้มาใช้ไปแล้วก็เรื่องของความใจอ่อนเป็นคนใจอ่อนขี้เกรงใจคือตำแหน่งเก็บเงินเนี่ยเราดูที่3ตัวหลัง942เนี่ยมันจะเก็บไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์คือเลข2ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งใจอ่อนผมก็เลยปรับให้เป็นตำแหน่งเก็บเงินตรงนี้เก็บเงินได้จะได้มีเหลือเก็บมีเงินมีทองเหลือใช้ไงก็เลยทำให้มีเงินเก็บขึ้นมาหรือว่ามีเงินเอามาสร้างปลูกบ้านหรือว่าผ่อนบ้านนี่แหละครับตำแหน่งเปลี่ยนจากเลข2นะที่บอกมาตำแหน่งอีกไหมครับมีอีกจุดนึงที่ทำให้บางทีอาจจะไม่ทำให้เด่นดังขึ้นก็คือ959คือ959เนี่ยไม่ใช่เลขเสียเป็นจริงๆเป็นเลขดีด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เซิร์ฟเรื่องอาชีพเอาดีกว่า959มันเป็นเลขเข้าวัดอ่ะค่ะเป็นเลขเข้าวัดเป็นเลขเงียบขรึมป้ายหนูจะเล่าอะไรให้ฟังไม่ใช่แต่ว่าหนูเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ฉุยคนเดียวคุณแม่หนูก็เปลี่ยนคุณแม่หนูจากเบอร์เก่านี่แบบโอ้สารพัดวุ่นวายปัญหาโรคอะไรอย่างเงี้ยเบอร์ใหม่ก็ดีนะครับเบอร์ใหม่ก็ดีแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่หนูจะถามอาจารย์ฉุยเหมือนกันว่าพอเบอร์ใหม่หนูเนี่ย093ครับ629ใช่4654ทำไมถึงเป็นเบอร์นี้กับหนูอาจารย์โดยตำแหน่งเลขเนี่ยนะฮะ2ตัวแรก3ตัวแรกคือ9 2 6เนี่ยเลขบุคลิกภาพต้องดูมีเสน่ห์6 2เป็นเลขมีเสน่ห์ค่ะ6 2เนี่ยแต่เบอร์นี้มีผัวนะคะพูดเลยค่ะมันเกี่ยวด้วยมั้ยอ่ะก็เกี่ยวเพราะว่ามันตำแหน่งเสน่ห์ไงอย่างที่บอกฮะ6 2คือเสน่ห์เราอยู่บนหน้าจอทีวีนะคนเห็นจะได้รักคนเห็นจะได้หลงค่ะแล้วก็6 2ได้เรื่องของพูดแล้วได้เงินแล้วเป็นพิธีกรก็ใช้ปากใช้คำพูดนะมี94นะ6294 94คือมีไหวพริบในการพูดเนี่ยครับส่วนท้าย654ท้ายรวยเชิญครับแม่เชิญแต่เบอร์ใหม่แม่นี่แม่ก็สบายทุกอย่างเลยนะเปิดให้แม่ใช้เดือนละ200แต่แม่โทรเดือนละ 3,000 อะไรเงี้ยก็งงว่าเป็นสมัครใครนักหนาทั้งนั้นที่อยู่บ้านโทรไลน์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เบอร์เก่าน้องไทยด้วย7676เขาเรียกว่าคู่ข่มขืนคู่ข่มขืนนะตำแหน่งเก็บเงินด้วยแสดงว่าเงินทองก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็ท้าย56ไงท้าย56ไปเป็นท้ายรวยท้ายมีเงินท้ายเงินไม่ขาดมือเงินสบายสบายสุขภาพบ้างคุณแม่ตอนนี้ช่วงนี้ดีมากเลยสบายหายหมดทุกอย่างก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดรายการนะคะเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมห้องนอนนะคะพร้อมกับนะคะกับรายการ The Not Magic นั่นเองค่ะนะคะอาจารย์ฉุยนักพยากรณ์ตัวเลขนะคะแล้วก็อาจารย์อ้อมนะฮะอาจารย์อ้อมเขียนถูกนะฮะเขียนถูกแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าสองคนนี้สุดยอดมากนะคะผู้ชมขานะคะเพราะสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วทั้งสองคนเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากรายการด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าไปดูห้องนอนนิดนึงแล้วกันเนาะเราไปดูห้องนอนของโบกัสว่าเป็นยังไงบ้างนี่ฮะก็แบบว่ามาที่ห้องนอนของโบกัสซุปตานะอยากรู้ว่าห้องนอนโบกัสเป็นยังไงบ้างเพราะนางแบบเรียกร้องเหลือเกินนี่แบบคือรายการอาจารย์ฉุยที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ตัวเลขแต่ว่าบุกห้องนอนในห้องนอนไม่มีตัวเลขนะคะแม่ขออนุญาตนะฮะได้ค่ะโอ้แต่ละตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาแอนิเมเตอร์สะสมโอ้ใครมาบ้านส่วนมากจะขอนะน้องคนนี้น่ารักมากใช่ถ้าแม่ของก็ให้นะน้องนี่น่ารักมากพรุ่งนี้เวลาโมมาตัว 4-5,000 เลยโอ้สวยจังเลยอ่ะน่ารักน่ารักจริงๆแม่อันนี้คือเขาบอกว่ามีเขาก็มีตุ๊กตาเขาบอกดูดีๆนะแม่โอ้ตายแล้วเทวาอะไรนะหน้านางอ่ะดูดิโบกัสสมัยก่อนเนี่ยนี่นานยังคะเนี่ยก็ที่ทันใจไว้ที่ทันยังอ้วนอยู่เลยตอนนั้นน่ะเนาะโอ้ชอบมูเตลูโอ้โหสภาพมีสีสันมากเลยนะฮะดูสินี่
ะมีสีสันมากนี่ดูเส้นตัวนี้ก่อนเออมีชอบวิ่งวิ่งเป็นคนทุกสไตล์ใส่ได้ทุกแบบอะไรอย่างนี้พุทธนี่อะไรไม่คืออะไรไม่คือหนูอะเป็นที่ชอบความสนุกแล้วก็อย่างนึงเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าเราไลฟ์อย่างเงี้ยเราบิกินี่มาใส่แล้วเราก็เต้นโชว์เราจะเรียกย่ออะไรไม่เรียกย่อได้หุ่นนางนะเอออย่างนี้เลยนะแปลว่าน้ำหนักไม่มีผลนะจ๊ะโอ้นะสื่อได้แต่ไม่สั่งแน่นอนช่วยนอนหนูนี่ให้แม่ยิ้มใส่ได้ตายแล้วโอ้บางเบามากไม่คือแบบว่าชุดพร้อมเสียตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลานอนกิ้งเงี้ยจะเปิดถกมาเรื่อยๆนะมันง่ายไงแม่มันง่ายต่อการสัมผัสวันนี้นะต้องขอบคุณโบกัสซุปตามมากๆเลยนะฮะที่แบบว่านอกจากจะพูดถึงเรื่องตัวเลขนะฮะแล้วก็พาคุณแม่น่ารักมาพูดคุยเนี่ยแล้วก็พามาเยี่ยมชมห้องนอนที่ทั้งที่ไม่อยากให้มาต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับโบกัสขอบคุณค่ะโบกัสซุปตาครับค่ะค่ะค่ะก็อย่าลืมนะฮะติดตามของเรานะฮะเดอะร็อตเมจิกนะฮะอาจารย์อ้อมเครียดทุกอาจารย์ฉุยเสริมเฮงนะฮะและเจอกันในห้องส่งครับนั่นไงฮะกับบ้านของโบกัสของเรานะฮะแอบไปกันโอ้ยบอกเลยนะว่าโบกัสนะคือพอยต์หลักเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเบอร์นะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนเบอร์ตั้งแต่ตัวเองนะฮะคุณแม่ด้วยนะฮะคุณแม่ด้วยก็เปลี่ยนเบอร์หมดแล้วก็หลังจากที่แบบคร่าวๆนะฮะก็คือว่าเขานะฮะจากกู้บ้านแบบธรรมดาที่เมื่อกี้พูดใช่ไหมแค่แป๊บหนึ่งนางกู้ได้แบบงงๆได้แบบงงๆไม่ถามเลยเลยเห็นไม่ถามอะไรเลยถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรบกวนเลยนะครับใครที่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่กับตัวนะครับโทรมาที่เราได้เลยนะครับสายสดของเราตอนนี้นะฮะ029423319นะฮะหรือ029423498ช่วงหน้านะฮะเราจะเปิดสายโฟนอินนะฮะสำหรับในเรื่องราวต่างๆที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณกับอาจารย์ฉุยนักพยากรณ์ตัวเลขอันดับต้นๆของเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันนะครับห้ามลืมเรื่องของโบกัสด้วยอย่าเมาสิแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแฟนอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมถ้าของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะ
ไรกินข้าวหรือยังล่ะลูกต้องนอนให้มันไวๆนะรักแม่นะครับรักลูกเหมือนกันตั้งใจทำงานนะครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้าธรรมดาธรรมดาที่ผมรักที่สุดมาแล้วนะฮะในช่วงที่2นะฮะบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้นะฮะใครก็ตามแต่ที่อยากจะรู้ในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะฮะเราเปิดสายโฟนอินให้แล้วนะครับที่เบอร์02นะครับ942-3319นะฮะแล้วก็02-942-3498นะฮะรู้สึกว่าตอนนี้มีสายโฟนอินมาแล้วใช่มั้ยฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฉุยดูในเรื่องของตัวเลขของสายโฟนอินนะฮะเราจะให้ดูจากคนที่ดูไลฟ์สดกับเราด้วยนะครับเตรียมตัวรอคุณได้เลยนะครับเปิดสายโฟนอินเลยนะครับมีสายเข้ามาแล้วนะคะรอสายครับรอเขาบอกคนทางบ้านบอกว่าผมอยากรู้ว่าวันเดือนปีเกิดมีผลกับตัวเลขไหมครับอาจารย์ต้องดูว่าเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรใช่เราต้องแยกเป็นเรื่องๆนะฮะถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็มีแต่ต้องดูทั้งดวงวันเดือนปีเกิดก็มีผลฮะแต่ต้องดูทั้งดวงสำหรับบางคนที่บอกว่าเออวันเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้เลข6อย่างเงี้ยมันก็คือแค่วันเท่านั้นเองแค่วันเกิดแต่จริงๆแล้วดวงเรามันมีทั้งวันเดือนและปีเกิดครับมันก็หมดเวลาด้วยฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะรบกวนช่วยพูดเสียงดังนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังจากเสียงโทรศัพท์นะครับค่ะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับหนูค่ะชื่อตาค่ะคุณตาเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ663ค่ะ9965เหรอครับค่ะครับผมคุณตาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสดอยู่หรือเปล่าฮะ3ค่ะยังสดหรือเปล่ายังสดหรือเปล่าครับไม่สดค่ะใช้บัตรนี้นานยังฮะประมาณ2ปีค่ะอ๋อก็เป็นเลขที่ดีครับถือว่าโอเคฮะเงินใช้เยอะมากเลยค่ะก็ถ้าจะเงินใช้เยอะก็อาจจะเป็นเพราะ66ถึง3ตัวนะฮะแล้วมี66ด้วย6ติดกันเนี่ยใช้เงินเก่งนะฮะแล้วก็96อีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินเก่งเมื่อรวมกับ66แล้วนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะให้ลดเลข6ลงนะครับมากกว่าแล้วก็เพิ่มเลข4เข้าไปนะครับจะทำให้เรื่องของการเจรจาการวางแผนจะมากขึ้นทีนี้เพราะว่าเลข4คือเรื่องของการวางแผนนะครับแต่ว่าทางคุณเนี่ยไม่มีเลข4เพราะนั้นบางทีเรื่องการวางแผนต่างๆอาจจะไม่ดีรวมถึงวางแผนการเงินด้วยนะครับก็ควรจะต้องแก้ในเรื่องของการเติมเลข4เข้าไปแล้วก็ลดเลข6มาหน่อยนะครับผมแล้วแบบว่าเกี่ยวกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยนะคะทำอาชีพอะไรครับเอาหลุดหรอเสียใจจังผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ถ้าทำงานประจำเนาะก็ใช้เลข5115ครับ5115คืออยู่ในตำแหน่งไหนฮะ5115เรื่องของตำแหน่งก็มีความสำคัญนะครับมันมีหลายหลักมันหลากหลายเพราะเราต้องมีข้อมูลเช่นอาชีพอะไรด้วยถึงจะได้บอกได้ถูกนะฮะแล้วก็สำคัญเรื่องของพื้นดวงว่าควรจะเอา1551ไว้ที่ไหนสวัสดีครับคุณตาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วแล้วทำอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะค้าขายเหรอค่ะถ้าขายอยากให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยนะฮะหรือก็ใช้4224ครับ4224ใช่ไว้ตรงไหนคะอาจารย์อะไรนะครับไว้ตรงข้างหน้าหรือว่าตรงกลางนะคะเอาไว้ตรงข้างหน้าหรือตรงกลางก็ได้แต่เอาไว้ข้างหลังนะครับอ๋อห้ามไว้ข้างหลังเด็ดขาดใช่ครับอย่าไว้ข้างหลังนะครับค่ะนะก็จะช่วยให้ค้าขายดีนะฮะเป็นที่ไม่รักที่ไม่ตาของคนอื่นครับโอ้ค่ะขอบคุณนะประมาณนี้ครับ4224นี่ค่ะอาจารย์ฉุยค่ะคือสามารถใช้ได้กับทุกคนใช่ไหมคะคือเกี่ยวกับเรื่องค้าขายหรือเปล่าคะอย่างนี้ฮะถ้าเลขมงคลใช้ได้กับทุกคนแต่ต้องอยู่ตรงไหนในนั้นค่ะก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันคือคร่าวๆว่าเลขมงคลสำหรับค้าขายก็เป็นเลขนี้แต่อยู่ที่ตำแหน่งว่าจะอยู่ช่วงกลางช่วงต้นช่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงท้ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเลือกการวางอย่างยกตัวอย่างนะฮะแจกันมันควรอยู่บนโต๊ะกินข้าวมันไม่ควรอยู่หน้าประตูใช่ค่ะถูกไหมฮะไปขวางกัน
ใช่ถูกที่ถูกตำแหน่งถึงจะดีที่สุดครับก็ถูกต้องฮะเพราะว่าอย่างใจกันถามว่าสวยไหมสวยนะฮะแต่ถ้าไปวางบนตรงโต๊ะกินข้าวไอ้นะไปวางที่ประตูทางเดินประตูทางเข้ามันก็ไม่ใช่ก็ถ้าไปขวางเปล่าๆสวยเฉยๆถูกต้องใช่นะฮะชัดมากจากคนทางบ้านนะครับเนี่ยฮะSMS นะครับ0909822572ผมใช้เบอร์นี้มานานแล้วครับอยากรู้ว่าดีไหมคุณรุ่งนะฮะครับผมใช้25เนี่ยผู้ชายใช้ส่วนใหญ่จะเหนื่อยตลอดชีวิตนะครับในนะครับแล้วก็5อ่ะ72นี่ก็เป็นเลขที่ค่อนข้างจะเสียเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะครับ2กับ7เขาเรียกว่าคู่ผัดพรากอ้าวว้าวนะมีอะไรมันก็พรากไปหมดเงินมาก็ไม่อยู่เก็บไม่อยู่แฟนเฟินความรักก็ไม่ค่อยดีนะคือ7มันเคยที่จะเคยได้ยินว่า7คือเลขของการเดินทางการสูญเสียการจากใช่มันเป็นประมาณ7คืออุปสรรคเป็นทุกเก่าแก่ช้านานทุกโศกนะฮะเพราะนั้นมีเลข7ก็เหมาะสำหรับอาชีพบางอาชีพค่าของเก่าเอาได้เห็นไหมเห็นไหมทำบริษัททัวร์ถ้าเบอร์7เนี่ยจะจ่าใช้ได้ค่าของเก่าเก่ามากเมาแม่ก็ค่าของเก่าวัตถุแบบแอนทีควัตถุโบราณหรือว่าเดินทางเช่นบริษัททัวร์ขายตัวเดินทางก็ได้น่าจะได้นะก็เรื่องของเกษตรกรก็ได้หรือจำหน่ายพวกวัสดุก่อสร้างก็ได้เป็นงานหนักๆหน่อยใช่หรือไม่ก็พวกแบบค้าขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่อาชีพอะไรที่ต้องอดทนรอคอยจะเหมาะกับเลข7ใช้ความพยายามใช่อย่างเกษตรกรใช่ไหมฮะปีนึงเก็บผลหนึ่งครั้งรอไป1ปีใช่ดีกว่าเราขอเร็วๆต้องรอเราขอเป็นคนไม่รออะไรแล้วขอเป็นด่วนๆทางลัดแต่บางเรื่องมันก็รอนะฮะเช่นค้าขายที่ดินเนี้ยปีนึงขายได้2แปลงก็รวยแล้วเออแต่ก็คุ้มนะถูกไหมฮะแต่ก็ต้องรอไงมันก็ต้องรอ follow จนได้ไงทีนี้ช่วงรีบเราก็เปลี่ยนตัวเลขรอจะได้เร็วไหมอาจารย์นะมันต้องแบบรู้ทริคเนาะมันต้องมีการใช้รู้ทริคนิดนึงถึงได้ต้องเชิญอาจารย์จุ๋ยมาถามนี่เรามาดูจากไลฟ์สดกันดีกว่านะฮะเอาดูคุณณัฐมนต์ดีกว่านะครับ061นะฮะ462 4426ค้าขายดีไหมคุณณัฐมนต์เป็นเลขค้าขายได้แต่เกรงว่าจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมี6ข้างหลังนะครับเพราะว่าท้าย26ก็อาจจะเก็บเงินไม่อยู่ครับเริ่มรู้รู้สึกว่าคุณณัฐมนต์นี่เพิ่งเปลี่ยนเบอร์ไปด้วยแต่ค้าขายได้ฮะค้าขายได้คือ2442มีพอดีใช่ค้าขายได้ไอ้เจ้า6มาอยู่ข้างหลังปั๊บเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยดีนะเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่คุณปุณสีคุณปุณปุณคุณยิสาบอกว่าใช้2เบอร์นี้ดีไหมคะเบอร์แรกเนี่ยฮะอย่างที่ตามที่บอกครับ965 9365ดีครับถือเป็นเลขที่ดีนะครับกับแต่ระวังเรื่องคำพูดคำจาที่อาจจะบางครั้งถ้าโมโหอาจจะใช้คำพูดที่ตะกลตะคอกไม่เพราะเท่าไหร่นัก96นะฮะ9393นะครับส่วนเลขที่20944226นี่เป็นเลขเสียนะครับเบอร์โทรศัพท์7ตัวหลังไม่ควรมีเลข0นะฮะพอมีเลข0ปุ๊บก็คือเป็นเลขเสียละ0คือรูถูกไหมฮะรั่วหลุดรั่วใช่ชวดใช่ฉลูขานเถาะชวดอันนี้หมายถึงอะไรล่ะชวดไปคือพลาดเปล่าพลาดเป้าพลาดเป้าหมายนี่เราก็มีมุกเห็นแม่จันไม่ได้แบบซีเรียสตลอดนะฮะคือเคยบอกแล้วว่าแบบว่าแนวแบบอาจารย์ฉุยจะแบบดูแล้วแบบว่าสนุกเครียดดูแล้วแบบจริงอาจารย์ฮาอาจารย์มันก็ลงขันคุยกันไปนะเดี๋ยวรู้จักกันนานจะรู้ว่าสนุกครับสนุกลองดูกันติดตามกันไปฮะติดตามทางบ้านนะครับอาจารย์ครับ0994466034เลขนี้ดีไหมครับเรื่องนี้ต้องระวังมากต้องระวังเรื่อง0634เนี่ยฮะเป็นชุดที่เสียนะครับเรื่องของการเงินรั่วไหลนะฮะคำพูดที่แรงขวัญผ่าซากหรือเชื้อเฉือนวาจาเชื้อเฉือนอาจจะสร้างศัตรูให้คุณได้โดยไม่รู้ตัวด้วยใช่ครับแล้วก็ใจร้อนนะครับคล้ายๆเลขดิฉันนะครับมีทำไมอะเลข6เลข6เลข6 2ตัวเลข6เบิ้ลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกับคำพูดโทสะเวลาพูดทำให้เกิดอารมณ์ก่อนเข้าใจผิดอันนี้แอบกระซิบถามอาจารย์ย้อนถามนิดนึงนะคือเราลืมถามไปว่าตอนที่โบกัสนะฮะไปออกโบกัสใช่ไหมเมาเลยเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นนะฮะอยากให้อาจารย์แบบขยายความคือตอนนั้นเนี่ยผมเจอโบกัสก็ใช้เบอร์นะฮะมงคลนะก็ถือว่าไม่เสียละกันนะฮะแต่ปัญหาโบกัสคือเก็บเงินไม่ได้นะครับเก็บเงินไม่ได้นะครับมีมาใช้ไปเข้ามาแล้วก็ขาดเสน่ห์ขาดเสน่ห์เพราะว่าตำแหน่งบุคคลถึงไม่เคยมีไม่รู้แล้วไม่ขนาดเปลี่ยนเบอร์กันนั้นถึงได้อ๋อได้คู่เออ
คนนี้เพิ่งคือจากเบอร์นี้เองเพิ่งมานี่เออผู้นาชื่อนี้จ้าผู้นาจ้าจะเจอจ้านี่นัดจ้าจ้าโบจ้าถ้าไม่ให้ประกาศนะจ้าต้องมีนัดปะกันจ้าเป็นบ้านเนี่ยนะครับแบบว่านอกจากเปลี่ยนเบอร์จ้าจ้าแล้วได้บ้านได้บ้านแบบฟุ๊กได้เงินได้งานดีงานผู้อีกผู้อีกโอ้ตันแล้วจะบอกเลยนะไม่ต้องหรอกดิฉันก็เปลี่ยนเบอร์จ้าจ้าได้แล้วเคยไหมจะบอกกันก็แหมก็บอกเลยครับบอกว่าคือตอนแรกน้องเป็นคนก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของตัวเลขมาตลอดนะฮะก็จนวันนึงนะฮะอันนี้ก็ขอท้าความนิดนึงนะฮะก็เราก็ได้ไปเจออาจารย์ฉุยนะฮะก็เราก็ได้ใช้เบอร์เดิมแต่ถามว่าเบอร์เดิมดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้าใช้เบอร์นี้ในเรื่องของการทำงานจะดีกว่าถึงบอกอาจารย์นะครับว่าเบอร์บางเบอร์สำหรับโทรคุยงานส่วนตัวไหมอีกเรื่องนึงคือส่วนตัวเกี่ยวไหมฮะอาจารย์ใช่ฮะก็มีฮะถ้ามุนเราจะเสริมมันก็เสริมได้คือเราจะใช้สกิปเบอร์ก็ได้แต่ขอให้แต่ละเบอร์เนี่ยมันเสริมเราทุกเบอร์นะครับเหมือนเจ๊สามีเบอร์นี้อยู่แต่ว่าไม่ส่งเรื่องคู่ไม่ส่งเรื่องเงินทองเราก็มีเบอร์นึงสำหรับเรื่องเงินทองการงานก็คือต้องดูด้วยว่าเบอร์เก่าเนี่ยมันทำให้เงินเรารั่วด้วยไหมคือถ้าเป็นเบอร์มงคลก็จริงเป็นเบอร์ไม่เสียแต่มันมีผลต่อการเงินสมมติเราต้องการให้เงินดีไม่ดีใช่ฮะก็ควรต้องเปลี่ยนอย่างของโบกัสเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าเบอร์เก่าเขาเนี่ยเก็บเงินไม่ได้แล้วก็ขาดเสน่ห์ก็เลยตั้งเปลี่ยนใหม่ก็คือปรับใหม่เลยฮะตำแหน่งบุคลิกภาพใส่เสน่ห์เข้าไปเพิ่มให้คนเห็นคนรักคนถึงคนชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หรือเมียผู้หรือเมียอาจารย์จะไวได้ไหมแม่อาจารย์จะถามนิดนึงมันคนที่เป็นเก้งเป็นแนวนี้ตอนนี้มันก็เพิ่งได้ยินแอบได้ยินเจ๊จ่าบอกว่าลักษณะที่ว่าเบอร์นี้ผู้ชายใช้ดีเบอร์นี้ผู้หญิงใช้ดีแต่ลักษณะที่คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายอย่างนายตาเนี่ยนายอย่างเงี้ยจะใช้เลขอะไรใช้เลขอะไรอ่ะงงก็อย่างงี้ฮะอย่างกรณีพี่จ่าเนี่ยเป็นสาว2เป็นสาว2ดูที่ใจความคิดจิตใจโศกจิตใจเป็นแบบไหนก็จัดแบบนั้นดังถ้าเป็นทอมก็ต้องดูเป็นผู้ชายคุณก็ต้องจัดเลขเชิงผู้ชายผู้ชายดูยังไงฮะ1น่าเชื่อถือค่ะถูกไหมผู้หญิงดูยังไงฮะอ่อนหวานอ่อนโยนเสริมเสน่ห์ของผู้ชายคือความแข็งแกร่งความน่าชื่นชมซบอกใช่ฮะมันคือความน่าเชื่อนั่นแหละฮะซึ่งตรงเนี้ยไม่ควรให้ผู้หญิงถูกต้องถูกไหมผู้หญิงแกร่งปั๊บเอาผู้ชายเข้าเลยเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยต้องอย่างเงี้ยครับก็คือเน้นแบบก็คือเกย์ก็คือแบบว่าเป็นเกย์ชายก็ต้องคุยกันให้ละเอียดว่าอ่ะแล้วแบบว่าเกย์ลุกล่ะเกย์ลุกก็ต้องเป็นชายสิแม่แล้วเดี๋ยวนี้เกย์สายพันธุ์ใหม่เยอะมากงงสลับลุกสลับเปลี่ยนเนาะวันรับดาวเหนื่อยมากดาวเหนื่อยกันใช้6996ครับ6996อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของซีเนหาเรื่องของการแบบว่าพลิกไปพลิกมาถ้าผมควรอยู่ตำแหน่งไหนอาจารย์ควรวางข้างหน้าหรือตรงกลางครับไม่ควรวางไปครับผมอาจารย์นี่นะฮะเลขหลักเก้งนะฮะเลขหลักเก้งนี่แอบบอกโดยเฉพาะเลยนะสำหรับคนที่แบบเป็นเก้งนะฮะ6996วางไว้ตำแหน่งตรงกลางสมมติว่า08 something แล้วก็6969ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยถูกสวยฮะก็เยอะมากไม่ดีนะเยอะมากไม่ดีเดี๋ยวมัวเมาหลงไหลอยู่ในนั้นคือเยอะมากเนี่ยจะมีปัญหาที่เจอก็คือใช้เงินเก่งอ๋อเพราะว่าแล้วก็ใช่แล้วก็ไม่ค่อยอดทนใช้เงินเก่งเยอะซื้อไงใช้เงินเก่งซื้อกินไทเปหรออยู่ไทเปอยู่ประเทศไต้หวันไปอยู่ไทเปใช้เงินเก่งฮะมันเอาคู่เดียวก็พอหรือเต็มที่ก็2คู่08 something แล้วก็6 9 6ตึ๊ดตึ๊ดแล้วที่เหลือก็ค่อยเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะคุณนะฮะจากทาง SMS นะครับ0614429069นี่ไงบนที่ใช้แล้วมาเลยฮะได้ไหมฮะ69มาแล้วไปอยู่ข้างหลังอาจารย์ค่ะ69อยู่หลังเงินรั่วหมดเลยแล้วแถมมีโบด้วยอ่ะมีศูนย์ก็ยิ่งการเงินต้องระวังให้อย่างมากเพราะว่ายังไงเข้ามาก็หมดเข้ามาก็ไหลออกหมดคือเหมือนกับแอบเดาสมมุติ442เหมือนทำมาหากินดีแต่ก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่าใช้หมดใช่ฮะใช่ไหมฮะให้ต้องรั่วมันอาจจะไม่ถึงไม่ได้ใช้ด้วยมันอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องจ่ายสมมติอาจารย์เมื่อกี้แอบถามของตัวเองเนี่ยจ๋าก็คือใช้ออกไปเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองด้วยใช้เพื่อคนอื่นใช้เพื่อตรงนั้นตรงนี้ครับผมแล้วทำไม69วางท้ายไม่ดีนะฮะเพราะว่า69เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้นึกถึงเหมือนไดโวเหมือนตัวดูดเงินอ๋อมันหมุน6กับ9ดึงออกเหมือนใบพัดค่ะถ้าวางข้างหน้าก็ดูดวางข้างหน้าทำหน้าที่ดูดวางตรงกลางทำหน้าที่ดูดดึงข้าวดึงข้าวแต่ถ้าวางข้างหลังพ่นทิ้งคนถิงอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นคนใช้69วางท้ายก็ต้องระวังเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะอาจจะพ้นออกหมดเอานั่นเองนี่เป็นเหตุผลนี่ฮะคุณเชอร์แตมลากระบังนะจากในไลฟ์สดนะครับ0945414694อันนี้ดีครับ
ป็นเลขไม่เสียนะครับแต่ถ้าทาย94คุณจะเป็นคนคิดเยอะคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันขาดสมาธิอาจจะวอกแวกอาจจะระวังขับรถแล้วหลงอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบคิดนู่นคิดใจลอยใจลอยคิดไปนู่นคิดไปนี่แล้วระวังอีกเรื่องนึงคืออาจจะมีเรื่องของคำขี้ลืมด้วยสมาธิสั้นเนี่ยทำให้สมาธิใช่ฮะทำให้หัวหรือลอยลอยคิดนี่ไปเรื่อยเรื่อยโฮอินวันลอยอันใจอันใจอันใจนะฮะจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ฮะเราจะเปิดรับสายอยู่นะครับสำหรับคนที่แบบอยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆนานาอยากที่แบบว่าทุกซอกทุกมุมนะฮะโทรมาที่02นะฮะ942-3319นะครับหรือ02นะฮะ942-3498ฮะถ้าโทรมานะฮะโทรย้ำๆบ่อยๆนะครับว่าตอนนี้แบบเข้าใจนะครับว่าสายอาจจะพันกันนะฮะอาจารย์นี่ฮะก็นี่อุตสาหะนิดนึงนะคะที่รักคุณปูคุณปูดีกว่าฮะคุณปูพัทรนิดเนี่ยครับเนี่ยพัทรนิดเบอร์ไหนดีครับ086เนี่ยฮะ9994945กับ6354239ค่ะถ้าต้องการเลขที่นิ่งๆก็ต้องเน้น9เยอะๆมันคุณก็จะนิ่งน่าจะเป็นเลขหน้าใช่มั้ยฮะอาจารย์ใช่แต่ถ้าคุณจะเอาแบบว่าลุยป่าฝ่าดงหน่อยผาดโผนจนทะยานผาดโผนจนทะยานหน่อยใช่ก็ควรมีเลข3อย่างเบอร์ที่2ก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วแหละคือสมมุติถ้างานคุณปูเนี่ยเป็นงานออกภาคสนามเป็นไกด์เป็นเซลล์เป็นหัวหน้าหน่วยขายจำหน่ายต่างจังหวัดหรือเป็นคนเดินทางต่างประเทศครับโอเคเป็นแอร์เฟรดเป็นอะไรเงี้ยเป็นนักบินแต่ถ้าเกิดอยู่กับที่เป็นหัวหน้าหน่วยจะดูแลบัญชงบัญชีอะไรเงี้ยเอาเลขหน้าใช่ครับถูกไหมฮะอาจารย์ก็ได้นะครับก็ถือไม่ได้เสียหายเก็บเก็บข้อมูลจะไปหาอาจารย์อาจารย์จ๋าแล้วนะอาจารย์จ๋าเรียนรู้อยู่เรื่องตัวเลขอาจารย์อาจารย์ครับจะถามนิดนึงว่าตัวเลขไหนที่แบบน่ากลัวมากที่สุดที่ไม่ควรอยู่ในเบอร์มือถือเลยอ่ะทุกท่าน7ตัวหลังอย่ามีเลข0ครับ7ตัวหลังอย่ามีเลข0 0คือ0เสียหมด0ก็คือโจร0ผีคือความหมายของ0มันน่ากลัวนะฮะทั้งโจรทั้งผีทั้งโบอันตรายภัยร้ายได้หมดใช่ใช่ฮะมีเรื่องเดียวที่ใช้ได้แต่จริงๆก็ไม่ควรใช้หรอกก็คือพวกคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่คนมีเลข0จะต้องมีรูรั่วก็คือมักจะทำอะไรแล้วไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็สุขภาพรั่วแล้วก็เรื่องสุขภาพโบรอยโบใช่ครับนะฮะความพลาดความสูญเสียความผิดหวังอยู่ในนั้นใช่ครับคุณพีนะครับนะฮะ SMS นะครับ089นะฮะ993-3623เบอร์นี้ยังไงบ้างครับต้องเสียที่33นะฮะเบิ้ลอีกต่างหากเบิ้ล33นี่ถือว่าไม่ดีท้าย23ก็ท้ายเจ้าชู้นะคุณพีสองสามเขาคู่ชู้ยังไงคะคู่ชู้คืออาจจะเจ้าเสน่ห์เจ้าเสน่ห์หวะอะไรเงี้ยคนมาปลื้มแบบอารมณ์ดีคนชอบเองโดยที่ไม่ได้รู้ตัวก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังใช่ครับระวังเรื่องมือที่3ถ้ามีเรื่องผับเรื่องคนรักสับรางสับรางแล้วก็ใจร้อนนะครับค่อนข้างใจร้อนเลยฉันเริ่มศึกษานะฮะนี่อันนี้คุณสแตมนะฮะเบอร์คุณแม่นะฮะเบอร์จากไลฟ์สดนะ0940อันเนี้ย0945944551ก็ถือเป็นเลขไม่เสียครับแต่ท้าย51อาจจะคุณแม่ใช่ใช่ไหมคนสูงอายุแล้วไม่ควรจะวางท้ายด้วยเลข1นะฮะบางทีอาจจะดื้อเอาแต่ใจอาจจะนะครับอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวงงอ่ะบางทีผู้ใหญ่กลับมาเป็นเด็กไงฉันกลับไปดูเบอร์ย่าก่อนเลยโอ้ย่าเถอะเบอร์ย่าที่มีเบอร์1หรือเปล่าเข้าเฟซบุ๊กย่าก่อนเชิญย่ามาดูรายการบอกย่าดื้อหรือเปล่าย่าทำไมย่าน่ารักย่าไม่ทำไมอ่ะทำไมแบบว่าถึง1คือความอีโก้ทีนี้ตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งใจนะฮะเพราะนั้นก็จะมีความเป็นใจอีโก้มีความแบบเอาแต่ใจอีโก้เอกะใช่หนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ครับคุณจะแต่บอกเลยจริงๆค่ะหัวเราะมาคุณแต่บอกคุณจะแต่บอกคุณแม่จริงๆค่ะจริงๆเห็นไหมระวังเรื่องนั้นเห็นกระตาเลยบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันนะจะงอแงเอาแต่ใจบางเรื่องแบบไม่พูดไม่เชื่ออะไรเงี้ยใช่อีโก้สูงนะฮะคุณพลวัตรละครับมีพลวัตรคุณพลวัตรใช้เลข60657825465จริงๆไม่ต้องมาทั้งหมดก็ได้นะฮะเดี๋ยวมีคนโทรไปเอาแค่7ตัวหลังก็พอ7ตัวหลังพอใช่ครับ7285465น่าจะเป็นเบอร์ที่จัดมานะน่าจะมีมาจะศึกษาหรืออะไรมาแต่จริงๆแล้วเรียงมานะฮะเนี่ยใช่แต่จริงๆแล้วมีจุดบอดคือ25มันเป็นเลขเสียนะฮะครับ25ก็จะเหนื่อยทำงานเหนื่อยนะฮะทำงานเยอะทำงานหนักไปตลอดเรื่องถัดมาคือระวังเรื่องของมีปากเสียงกับคุณพ่อหรือลูกตัวเองนะครับคือผิดใจกันอยู่ด้วยกันได้ไม่นานคบกันคุยกันไม่นานก็ต้องมีเหตุให้ต้อง
แยกวงบ้านเจ๊จ๋าเรียกว่างับกันเฮาอยู่แล้วก็งับกันอะไรประมาณนั้นนะคือไม่กินเส้นกันแอบเครื่องมีขบกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับตีกันนะฮะใช่ครับไม่ถูกหูอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขาแม่น็อตคือพูดแล้วไม่เข้าหูก็เดินหนีกันดีกว่ามันเป็นไปได้หรือโทรศัพท์มาเบอร์เนี้ยไม่ถูกหูกันอาจารย์ครับเบอร์ไหนที่เป็นเบอร์อุบัติเหตุอาจารย์เออที่ต้องเลี่ยงระวังที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุใช่ครับก็73อยู่ติดกัน73อยู่ติดกันตำแหน่งไหนก็ได้ใช่73 37ก็ต้องระวังเบอร์เก่าชิ้นนู้นนานแล้วเก่าที่ที่เคยโรลเลอร์ที่เคยโรลเลอร์ที่เคยโรลเลอร์เบรกที่โรลเลอร์เบรกจะได้จำได้โรลเลอร์เบรกตักคุณผู้ชมขานางนะคะไปเอ๊อยากเล่นไวกิ้งเหรอคะเหม็นม้วนอยู่ตรงนู้นนางพิ้งไปเบอร์เก่าอาจารย์ค่ะใช่ฮะเป็นเรื่องจริงนะ73 37ก็จะมีเหตุในเรื่องของ73ครับเค้าเรียกว่าคู่หักโค่นหักโค่นมันก็คืออุบัติเหตุหรือรื่นล้ม6เขมรตีลังกาประหาดหวังทุกอย่างในเรื่องงานการได้หมดถูกต้องฮะดิฉันเคยมี7337เรื่องจริงแม่น็อตเก็บเงินก็ไม่ได้โดนโกงแผนไปพีซงานมานู่นนี่นั่นพลิกหมดเลยแย่หมดเลยใช่มั้ยไม่มีอะไรอย่างเดิมแล้วก็โดนปาดงานโดนคนแซะเกี่ยวนะตัวเลขมันเกี่ยวกับเราจริงๆนะมันก็บอกเกิดมาเนี่ยเราก็มีเลขประชาชนเวลาเกิดเวลาเกิดวันเดือนปีวันเดือนปีเปลี่ยนไม่ได้ตัวเลขประจำบัตรประชาชนนั่นแหละคือเลขประจำตัวเราใช่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ไงคุณนุกคุณนุกนะฮะจากทางบ้านนะครับ087นี่ฮะ3243365นะฮะก็เสียที่433เนี่ยฮะนะครับขึ้นต้นด้วย32ก็มีเสน่ห์แต่ก็ต้องระวังเรื่องมือที่3นะครับเรื่องมือที่3เรื่องของคู่นะฮะอาจจะเป็นเราเป็นมือที่3ของคนอื่นหรือแฟนเรามีกุ๊กกิ๊กเป็นมือที่3หรือมีคนเข้ามาแทรกเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีปัญหาใช่แต่คนที่ใช้เลข43ให้ระวังคำพูดอย่างมากนะฮะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีศัตรูเพราะปากตัวเองก็เป็นในด้านความคิดจิตใจที่มากระทบใช่ไหมฮะอาจารย์จากเมื่อกี้แอบสวนทันทีสวนทันทีไม่คิดอะไรหรอกแต่แบบพั่วปากไว้น้องแบงค์นี่ก่อนน้องแบงค์วุฒิชัยนี่ค่ะ7ตัวหลังก้าเนี่ย9105116ค่า116เนี่ยฮะ7ตัวหลังคนนี้เป็นคนหญิงนะคนหญิงครับน้ำแบงค์เป็นคนหญิงครับเป็นคนหญิงมีเลข1เยอะๆนะครับก็จะมีความหญิงทะนงในตัวเองมีอีโก้สูงเชื่อมั่นตัวเองสูงใช่การใช้เลข1เบิ้ลเนี่ยข้อเสียคือคุณจะเขาเรียกว่าอะไรครับมีบริวารไม่ได้ดังใจคือการไม่ต้องลุยเองหมดทำเองหมดเพราะว่าคิดว่าอะไรก็ตามที่เราคิดคือถูกสุดบางทีก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ดังใจก็ทำเองแล้วกันดิฉันเป็นดิฉันมีหนึ่งเหมือนกันฉันมีหนึ่งทั้งสองตัวก็แบบเออไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยทำเองดีกว่าไม่ต้องปวดหัวครับแล้วก็มีหนึ่งศูนย์นะหนึ่งกับศูนย์ติดกันก็ต้องระวังเรื่องถูกเลขขาเก้าอี้เรื่องการงานถ้าเรียนก็ถ้าเรียนหนังสือก็แบบอาจจะเพื่อนแบบหักหลังหรืออะไรอย่างนี้เพื่อไม่บอกข้อสอบไม่บอกข้อสอบไปติวเขาเขาได้ไปติวรับทำรายการรายงานรับชื่อไม่อยู่เป็นไปได้นะคุณจริงจริงใครจะรู้นะฮะหรือถูกขโมยผลงานฉันผลงานฉันทำขึ้นมาแต่ถูกอ้างโอ้ยเอาหน้าไปข่าวกันเมื่อต้นปีไงเอาผลงานภาพผลงานแสดงไปเป็นชื่อคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถูกขโมยผลงานอาจารย์หรือยังระวังอันนี้แอบอยากรู้ส่วนตัวครับก็อยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าหรือเงี้ยจะอยากรู้เหมือนกันจริงๆเธอเบอร์อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเป็นคู่หรือเป็นแก้งมันมีความหวานเบอร์ความหวานเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันดูได้ไหมฮะเป็นหวานหรือเป็นเข้มอย่างเงี้ยนะฮะให้ดูว่าเลขนั้นออกผู้หญิงไหมใช่หนึ่งนะฮะค่ะเบอร์เขาอุ้ยคนสวัสดีค่ะนะหนึ่งก็คือดูซิว่ามี6996ไหมมี44ไหมนะครับ23อ่ะ26อย่างเงี้ยให้ดูให้เช็คแอบเห็นแอบเห็นของทาง26ไลฟ์มีพูดมา44 6996นะครับ69กับ96เงี้ยตำแหน่งไหนก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือคนมีความหวานในตัวเองความหวานในตัวเองความหวานในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีไลฟ์นะคะคุณไม่ใช่ไม่อยากนะพักหนึ่งเปลี่ยนเบอร์จากกูไม่ได้เป็นเกย์ขายเบอร์ขายเบอร์ได้ไหมยังไงต้องเป็นนะแค่แบบผู้ชายบางคนเนี่ยเขามีความละมุนมีความละเมียดมีความละเอียดมีความแบบว่ารอบคอบอย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าคนเราเขาบอกแล้วมันมีแบบจิตใจอ่อนโยนไงใช่ผู้ชายบางคนเป็นกุ๊กเป็นเชฟอาหารขนมหวานเป็นเชฟขนมหวานเป็นเกษตรกรที่ดูแลต้นไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นกระเทยเกย์หมดนะคะ
เอาจริงๆไม่งั้นป่านนี้โอ้โหขายดอกไม้เป็นกระเทยกันเต็มตลาด มันไม่มีผู้ชายเอาจริงๆเห็นไหมคะแล้วก็อีกอันนึงฮะก็คือ00มีเลข0เยอะๆก็ใช่นี่ก็มีนะฮะ00เยอะๆเนี่ย00เยอะๆก็คือเก้งใช่มั้ยฮะใช่ก็เก็บความลับไงพวกชอบมีความลับแล้วอันนี้แอบเห็น0ตั้ง4ตัวใช่ไหมใช่ไหมคะแอบบอกส่วนตัวได้นะคะครับผมมีศูนย์เยอะๆก็มีก็อาจจะมีแต่โดยปกติแหละแฟนๆแม่ก็นะไม่จะบอกลูกสาวบ้างแบบเบอร์บางคนเนี่ยยังไม่เคยไปแบบทำงานต่างประเทศหรือไปเที่ยวการเดินทางเที่ยวการเดินทางต่างประเทศค่ะเบอร์ไหนที่มีแล้วควรจะดีฮะในการที่แบบจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้เที่ยวได้ทำงานมี9495ครับโอ้94กับ95 9499 9559นะฮะก็จะช่วยเรื่องของการได้มีโอกาสไปต่างประเทศเช่นเคยก็คืออยู่หน้ากับอยู่กลางใช่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นถ้าไปอยู่ท้ายเดี๋ยวจะไปส่งผลด้านจิตใจอ่ะดิฉันจำได้ใช่แล้วก็เลขตัวท้ายมี24ด้วยก็ดีสมมติว่าเป็น9424อะไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรก็2495ก็ลิงก์กันไปแล้วข้างหลังก็เป็นเรื่องสตางค์เรื่องเงินเรื่องเสน่ห์อะไรกันไปก็มีโอกาสได้ไหมมันก็ต้องมีเรื่องของเรื่องราวของการวางตำแหน่งอีกครับผมนอกจากผลรวมอีกคุณลักกี้เนี่ยฮะคุณลักกี้เนี่ยเบอร์ล่าสุดเนี่ยคุณเล็กกี้ลักกี้03143โอ้โหเบอร์ศูนย์เยอะหมดเลยศูนย์เยอะๆก็ไม่ดีนะฮะค่ะ31เป็นเขาเรียกว่าคู่ศัตรูคู่เลื่อนตกงานออกนะฮะระวังเรื่องความขัดแย้งคุยอะไรทำอะไรใครก็ขัดแย้งไปหมดอย่างเงี้ยฮะฉันมี333แล้วยัง1อย่างเงี้ยมักจะมีปัญหาขัดแย้งทำงานกับคนอื่นแล้วเข้ากันไม่ค่อยได้ผิดหูผิดตาไม่ถูกชะตาจริงๆหน่อยก็ไม่ชอบหน้าเฉยๆก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าอ่ะแล้วคุณเนี่ยฮะคุณรอมคุณโรมคุณโรมนี่คุณโรมี่คุณโรมี่นี่5 8 875 8756446นะครับคนใช้46วางท้ายเงินไม่เหลือครับสเปนเหมือนกันสเปนต้องระวังเรื่องการเงินไม่ค่อยเหลือเก็บเรื่องเลข6นี่ที่สำคัญนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเงินเบอร์เศรษฐีเบอร์อะไรอาจารย์อ่านนั่นเลยจบอันนี้อยากนี่แหละอยากรู้ลงประเด็นละถามเยอะแล้วถูกเศรษฐีอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ใช้แล้วดีในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเงินเหลือง่ายๆสบายๆนะฮะก็6556ครับก็เลขทรัพย์คู่ทรัพย์คู่โชคคู่ทรัพย์พ่ออะไรรู้มาจำได้แบบจะบอกว่าลูกอัลฟี่แม็กซิมนี่แหละนะนามเป็นคนที่ชอบเบอร์5665มากๆนะฮะนามแบบว่าขนาดตอนที่แต่งงานน่ะเงินสินสอดยัง5ล้าน6เลยเออพนางเชื่อตรงนี้มากเลยหน่อยว่าแล้วก็ส่งผลจริงๆกับนางนะส่งผลจริงๆทุกวันนี้นางเป็นเศรษฐีนี่เลยคือบอกเลขที่นางมางานปิดตำนานแม่งไงใช่เลขนี้แบบอรังอริดเลขนี้แบบว่าปังมาก5655อยู่ตำแหน่งไหนอาจารย์ก็ควรอยู่ท้ายสุดหรือไม่ก็จริงๆ565อยู่ที่ไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ในเบอร์เป็นเลขเดิมแต่ว่าใช่แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ชอบอยู่ท้ายสุดครับ2ตัวท้ายดิฉันต้องไปควานแล้วล่ะฉันจะไปควานนะฮะเดี๋ยวบอกเลยนะครับก็ใครก็ตามแต่นะฮะที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะก็ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 20:00 ถึง 23:00 นะฮะเจอกับพวกเราได้นะฮะอาจารย์อ้อมเพียรทุกอาจารย์ฉุยเสริมเพียรจะมาอ่านกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสลับขั้นกันใช่นะฮะก็ยังไงก็แบบว่าอินบ็อกซ์ถามเราหรือว่าไม่ก็ SMS ส่งมาได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรสลับในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฉุยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับใครก็ตามแต่ที่โทรมาหรือ SMS มานะครับหลังปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าจะมีเดอะน็อตเมจิกนะครับเวลา 20:00 ถึง 23:00 นะฮะรอเลยพุ่งทะยานการฟ้าโทรศัพท์รอเลยหรือไม่ก็ส่งล็อกเบอร์ล็อกเบอร์แบบโทรด่วนนะฮะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนฮะน็อตเจจ่าและอาจารย์ฉุยต้องขอลาไปก่อนพบกันศุกร์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ